สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ1 2 3มาออกกำลังกายกันเถอะกันอีกแล้วนะคะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะเรามีท่าออกกำลังกายเพิ่มการรับรู้บริเวณข้อต่อข้อเท้านะคะแล้วก็การทรงตัวมาฝากกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นไปดูได้เลยค่ะท่าแรกนะคะให้ยืนอยู่กับพื้นนะคะจากนั้นยกขา1ข้างขึ้นค่ะแล้วก็มือจับที่ไหล่ไว้นะคะค้างไว้30วินาทีนะคะห้ามสั่นหรือว่าถ้าจะล้มนะคะก็เหยียบพื้นได้เลยหรือว่าถ้าทำก็หาที่จับก็ได้นะคะที่ไกลๆเนาะพอเผื่อจะล้มจะได้คว้าทันนะคะต่อไปเมื่อทำอย่างนี้เก่งแล้วนะคะให้หลับตาค่ะทำเหมือนเดิมนะคะยกขาขึ้นข้างหนึ่งแล้วหลับตาถูกต้องค่ะ30วิเหมือนกันแล้วค่อยๆเอาขาลงนะคะจากนั้นสลับขาอีกข้างหนึ่งนะคะต่อไปนะคะเราจะยืนบนพื้นที่ไม่มั่นคงนะคะถ้าที่บ้านไม่มียางแบบนี้นะคะก็อาจจะเป็นหมอนแบนๆก็ได้ค่ะขึ้นไปยืนนะคะเหยียบสองขาเลยจากนั้นเอามือกอดอกไว้ค่ะใช่ค่ะจากนั้นค้างไว้นะคะนับ1ถึง30ก็ได้พยายามทรงตัวให้อยู่บนพื้นให้ได้นะคะต่อไปนะคะให้ยืนบนพื้นไม่มั่นคงเหมือนเดิมแต่ว่าจะยืนขาเดียวนะคะทีนี้ยกขาข้างหนึ่งไว้นะคะจากนั้นให้กางแขนออกนะคะค้างไว้30วิเหมือนกันนะคะพยายามยืนไว้นะยืนข้างๆกำแพงก็ได้นะคะเวลาล้มจะได้มีที่เกาะนะคะต่อไปนะคะถ้าเรามีคนช่วยฝึกเนาะก็จะเป็นการยืนบนพื้นไม่มั่นคงนะคะแล้วก็รับส่งบอลเพื่อเป็นการฝึกบาลานซ์หรือว่าการทรงตัวแบบเคลื่อนไหวนะคะแบบมีการเคลื่อนไหวเนาะเริ่มนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมกลับไปทำตามกันนะคะค่ะหรือท่านใดที่ทำแล้วอาการไม่ดีขึ้นนะคะอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมก็คือปรึกษานักกายภาพบัตรใกล้บ้านได้นะคะหรือว่าสนใจรักษาให้โทร0853699977ค่ะหรือแอดไลน์มาที่@บัณฑิตคลินิกกายภาพบัตรนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ